สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี Docker นั่นเองนะครับก็แน่นอนครับหลายคนก็เริ่มได้ยินคำว่า Docker เนี่ยเข้ามาใกล้ตัวเราละก็เลยเกิดข้อสงสัยว่า Docker คืออะไรนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Docker ละกันนะครับโอเคนะครับอ่ะ Docker คืออะไรก่อนที่ผมจะไปพูดว่า Docker คืออะไรผมจะให้รู้จักคีย์เวิร์ดตัวนึงก่อนนะครับชื่อว่า Container ครับนะครับก่อนที่เราจะรู้จักDocker เราต้องรู้จักคอนเทนเนอร์ก่อนคอนเทนเนอร์คืออะไรก็คือคอนเทนเนอร์คือตามภาพนี้นะครับเห็นภาพแล้วก็เริ่มออกแล้วนะพูดง่ายก็คือเราจะเห็นพวกคอนเทนเนอร์พวกนี้ตรงไหนกันครับตามพวกรถพ่วงใช่ไหมหรือตามเรือเวลาส่งของออกนอกประเทศหรือเอาของเข้ามาในประเทศอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะอ่ะเรารู้จักคอนเทนเนอร์ไปเพื่ออะไรล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับโอเคผมจะเปิดรูปนี้เพื่ออธิบายนะครับว่าทำไมคอนเทนเนอร์เราต้องรู้จักมันนะครับก็อันนี้เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสตีฟไวนะครับสตีฟไวเป็นเขาเรียกว่ากีตาร์ฮีโร่นะครับที่ติด1ใน10ล่ะของโลกนะครับใครเล่นกีตาร์นะครับก็จะรู้จักดีนะแน่นอนครับเพราะเป็นไอดอลของผมนะครับใครเป็น FC สตีฟไวอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะอ่ะผมเอาเรื่องสตีฟไวมาทำไมล่ะก็แน่นอนครับเพราะว่าผมเล่นดนตรีเหมือนกันผมก็เลยจะเอาหยิบเรื่องเนี้ยมาอธิบายนะครับอ่ะนี่คือห้องที่สตีฟไวทำการเล่นดนตรีนะครับแน่นอนครับก็เบื้องต้นเขาก็จะมีกีตาร์มีตู้แล้วก็มีพวกเอฟเฟคใช่ไหมพอเขาเล่นดนตรีในห้องนี้มันก็โอเคหมดเลยถูกต้องไหมครับโอเคเขาจะซ้อมดนตรีก่อนไปขึ้นเวทีอะไรพวกนี้นะอะไรพวกเนี้ยทีนี้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับไอ้ตรงเนี้ยผมจำไม่ได้นะเขาอยู่ที่ประเทศไหนนะเอาเป็นว่าเขาอยู่สักประเทศนึงแล้วกันทีเนี้ยเขามีประเด็นหนึ่งประเด็นครับคือเขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านครับมาที่ไทยครับพูดง่ายย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมาที่ไทยลองคิดภาพให้ทันนะครับตอนเนี้ยเครื่องดนตรีเขาเยอะมากเลยถูกต้องไหมเขาเซตระบบอะไรทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วแน่นอนนะครับคือระบบเขาทุกอย่างนิ่งหมดแล้วเขาต้องขนย้ายพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยรวมถึงเครื่องเสียงเครื่องอะไรพวกเนี้ยไปที่ประเทศไทยนะครับพอที่ไปประเทศไทยแล้วทำอะไรต่อล่ะเขาก็ต้องมานั่งเสียเวลาเซตอัพใหม่ถูกต้องไหมครับโอเคเพื่อให้มันสามารถเล่นเสียงได้เหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่ประเทศก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนครับเซตอัพเสียเวลาเรื่องที่แรกเลยนะคือเซตอัพเสียเวลาเรื่องที่สองคือนะครับคุณคิดไหมว่าเสียงที่อยู่ในภาพเนี่ยกับเสียงที่มันย้ายมาที่ประเทศไทยอ่ะเสียงมันจะเป็นเสียงเดียวกันไม่แน่นอนนะครับพูดง่ายสตีฟไวเขาอาจจะเป็นมืออาชีพนะเขาอาจจะปรับเสียงทุกอย่างให้มันเป๊ะได้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะ 99.9 นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า environment มันต่างกันนะครับก็เบื้องต้นตรงเนี้ยบ้านเขาอ่ะก็จะมีพวกอะไรเกี่ยวกับพวกอะไร อากาศผนังกระเบื้องอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเขาห่อหุ้มหมดละมาที่ไทยเขาก็ทำได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ 100% เหมือนกับตอนในรูปนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่2ละคือมันอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับแน่นอนนะครับเรื่องที่2นะครับทีนี้ปัญหาพวกนี้เราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงล่ะปัญหาพวกนี้ก็คือเกิดขึ้นกับตอนที่เราทำซอฟต์แวร์นั่นเองครับเช่นสมมุติผมเขียนโปรแกรม1โปรแกรมนะครับผมมีการติดต่อดาต้าเบสมีการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์มีการใช้อะไรดาต้าเบสออฟไลน์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีเนี้ยผมเอาระบบผมเนี่ยนะครับไปติดตั้งอีกเครื่องนึงที่เป็นเครื่องโปรดักชันนะหรือเครื่องเพื่อนผมเนี่ยผมก็ต้องเสียเวลาติดตั้งใหม่หมดเลยถูกต้องไหมอันนี้ก็แน่นอนเราบางทีกว่าจะได้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็เสียเวลาติดตั้งไปมากละทีนี้ก็ไม่การันตีอีกว่าติดตั้งแล้วจะสำเร็จอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ปัญหามันเยอะมากนะครับรวมถึงเราทำระบบที่เครื่องเราโอเคหมดทุกอย่างแล้วพอไปรันเครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องเรามันกลับรันไม่ได้ครับแน่นอนครับนี่คือปัญหาที่ทุกคนนะครับจะเจอกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะเป็นปัญหาแบบเขาเรียกอะไรแบบชิวๆเลยอะที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับโอเคนะครับแล้วผมจะทำยังไงล่ะวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาคืออย่างนี้ครับผมจะให้สตีฟไวนะครับเอาห้องตรงเนี้ยนะครับเอาทุกๆอย่างเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเครื่องทรงเครื่องเสียงเขาอะไปใส่ไว้ในคอนเทนเนอร์นั่นเองครับเซตอัพจนพอใจนะครับจนถึงระดับหนึ่งที่สตีฟไวบอกโอเคมันคือเบสซาวด์แล้วนะครับคือแบบซาวด์สุดยอดละนะครับทีนี้สตีฟไวมาที่ไทยก็มายังไงครับมาทั้งคอนเทนเนอร์เลยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนบนโลกไปเนี่ยเขาก็คอนเทนเนอร์ไปครับแล้วเขาก็สามารถเล่นเพลงตรงนั้นได้เป๊ะเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนที่เขาเซตอัพครั้งแรกนะครับเขายังเป๊ะเลยพอเขาไปที่อื่นมันก็ต้องเป๊ะเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกๆอย่างมันอยู่ในคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับ
ถ้าผมจะเปรียบเปรยการทำซอฟต์แวร์ก็คือตอนเนี้ยคุณพยายามแพ็คทุกอย่างไว้ในคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็คอนเทนเนอร์ตรงเนี้ยไปรันที่ไหนก็รันได้เพราะว่าตอนที่คุณเซตอัพเนี่ย environment อยู่ในคอนเทนเนอร์ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน environment นั้นก็จะเป็น environment เดิมนั่นเองครับก็แน่นอนครับไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งด้วยเพราะทุกอย่างมันถูกเซตอัพไว้หมดแล้วถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์นั่นเองครับฟังดูแล้วเหมือนโอเคเลยนะเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์เลยนะเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์แต่มันไม่ง่ายแบบนั้นครับนะครับพอพูดถึงคอนเทนเนอร์ถ้าพูดไปถึงยุคก่อนหน้านี้นะครับพูดง่ายมันไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเพราะว่าการทำคอนเทนเนอร์เนี่ยมันยุ่งยากครับมันต้องคนเก่งจริงอะไรพวกนี้นะครับระดับอินฟาระดับแอดมินระดับอินจิเนียร์เลยก็ลองคิดภาพกับ Google นะเขาก็มีอะไรครับอินจิเนียร์เยอะนะค่าตัวเขาก็หลักอะไรโหหลักแสนถึงล้านละกันนะประมาณนั้นอะนะครับระบบเขาก็ใหญ่เนี่ยการที่จะทำอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อน developer จะทำไม่ค่อยได้นะครับแต่แน่นอนครับมาถึงยุคนี้แล้วนะครับตอนที่ผมอัดคลิปนี้ก็คือ2018นะครับจริงๆก็มันมานานแล้วล่ะเรื่องความสะดวกสบายนะแต่ณตอนนี้นะครับก็ทุกคนเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์กันละเพราะว่ามันมีไอ้ Docker เนี่ยแหละครับมานะมาถึงตัวคีย์เวิร์ดของเราแล้วนะครับตัว Docker คืออะไรครับ Docker นะครับก็คือเครื่องมือตัวนึงนะครับที่เอาไว้สำหรับจำลองและจัดการระบบคอนเทนเนอร์ให้เรานะครับพูดง่ายเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำอะไรมากเลยเราแค่จัดการเซตระบบของเราให้มันอยู่คอนเทนเนอร์นะเดี๋ยว Docker มันจัดการให้เองหมดเลยนะครับทั้งรันทั้งรีสตาร์ททั้งเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจัดการให้เราเองหมดเลยครับโหเรียกว่าสะดวกสบายเลยละกันนะครับก็เข้าคอนเซปต์เลยละกันว่า Docker นะครับถ้าคุณคิดว่ามันยากนะครับแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ Docker นั่นเองนะครับโดยคอนเซปต์ Docker ก็คือ Build Ship and Run นั่นเองครับก็คือพูดง่ายเอาเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์เนี่ยมา Build Ship and Run เลยพวกนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปเครื่องไหนนะครับเครื่องนั้นแค่ติดตั้ง Docker นะครับคุณก็สามารถคอนเทนเนอร์นี้เป็นรันได้เลยอะไรพวกนี้นะครับพูดง่ายหมดปัญหาเรื่องการเซตอัพหมดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนย้ายเครื่องนะครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องของการขยายอะไรขยายเขาเรียกสเกลระบบละกันนะครับแล้วก็เรื่องของรันไม่ได้อีกนะครับโหหลายเรื่องเลยอะนะครับ security โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยละกันนะครับอ่ะก็นี่ก็คือคร่าวๆแล้วกันว่า Docker คืออะไรนะครับโอเคทีนี้พอรู้จัก Docker แล้วนะครับผมก็จะเข้ามาสู่เรื่องนึงก่อนนะครับที่ต้องรู้จักเพิ่มเติมนะครับก็คือรูปนี้เลยละกันนะครับคือ architecture ของตัว Docker นะครับคุณต้องรู้ architecture ก่อนที่คุณจะไปใช้ Docker นะครับโอเคในรูปนี้ผมอธิบายอะไรบ้างล่ะก็มีตัว client Docker host แล้วก็ rigidity นะครับมันคืออะไรอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้ครับ client ก็คือในเคสนี้ก็คือคอมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละนะครับก็คือ command line interface นั่นเองนะครับเราก็จะทำการพิมพ์คำสั่ง docker build docker pull docker run docker นู่น docker นี่อะไรเต็มหมดเลยพูดง่ายเป็นคำสั่งในการจัดการ docker นะครับก็สังเกตเส้นใช่ไหมพอเราพิมพ์คำสั่งพวกนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่ docker host นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า docker engine อะไรพวกนี้นะครับ docker พวกนี้นะครับก็จะมาจัดการพวกอะไรล่ะก็จะมาจัดการเทคโนโลยี2รูปนี้นะครับลองดูดีๆนะเบื้องต้นเราต้องรู้จักคีย์เวิร์ดก่อนนะครับตัว image นะครับกับตัว container นะครับ image คืออะไร image ถ้าผมจะเปรียบเปรยก็คือเหมือนเรามีแผ่นดิสก์1แผ่นน่ะนะครับสมมติผมมีระบบ1ระบบละกันก็คือเป็น PHP ละกันง่ายๆ PHP ผมติดตั้ง MySQL ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนผมก็ต้องมี2โปรแกรมใช่ไหมผมก็เอา2โปรแกรมนั้นนะครับมา build เป็น image ครับพอ build เป็น image แล้วผมจะส่งไปให้เพื่อนผมอะไรพวกเนี้ยผมก็ส่งได้ละเพราะว่าทุกข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ใน image ใช่ไหมนี่ก็คือ image นั่นเองครับทีนี้ใน image นี้เราทำอะไรต่อล่ะสมมุติตอนนี้ผมมี image นะครับ image ตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเราสร้างเองหรือเราไปโหลดมาจากตัว rigidity นะครับซึ่งคนอื่นสร้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว image นะครับimage ตรงนี้ทำอะไรล่ะก็ตอนที่เราพิมพ์คำสั่งจาก client นะครับพิมพ์คำว่า docker อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมาจัดการที่ตัว image ก่อนครับเราจะต้องเอา image เนี่ยไปสร้างคอนเทนเนอร์นะครับสมมุติในเคสนี้คือเป็น Ubuntu กับ Redis ใช่ไหมครับผมก็เอา Ubuntu เนี่ยมาทำการสร้างคอนเทนเนอร์นะครับ1 image สามารถสร้างได้หลายคอนเทนเนอร์นะครับนี่นะครับซึ่งในรูปก็จะมี2คอนเทนเนอร์นะครับที่เป็น Ubuntu นะครับเห็นไหมก็ในเคสนี้นะครับคอนเทนเนอร์กับ image จะแยกกันอิสระครับพูดง่ายๆ image จะอยู่กับที่ส่วนคอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆครับจากตัว image นั่นเองนะครับเราสามารถจัดการแก้ไขในตัวคอนเทนเนอร์โดยไม่ส่งผลกระทบกับ image ครับนะครับโอเคนะพูดง่าย image เป็นต้น
้นตอละกันของการที่เราจะทำการทำระบบนะครับคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นตัวระบบของเรานั่นเองนะครับที่เราทำการเซตเช่นดัตเตอร์เบสเว็บแอปอะไรพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้จักตัวนี้ไปแล้วเรามารู้จักตัวสุดท้ายครับตัว rigidity นะครับ rigidity ตรงนี้ก็คือมันคืออย่างนี้ครับสมมติเวลาเราทำเทคโนโลยี Docker เนี่ยเราบิ้วทุกอย่างเป็น image แล้วใช่ไหมเราจะย้ายเครื่องจะไปแจกจ่ายให้คนอื่นอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถทำได้หลายช่องทางหนึ่งช่องทางในนั้นก็คือตัว rigidity นั่นเองนะครับก็ในเคสนี้ตัว Docker เขาก็มีบริการตัวนี้อยู่ครับก็คือชื่อว่า Docker Hub ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอัดคลิปแยกมาต่างหากนะครับตัว Docker Hub ก็คือให้บริการเกี่ยวกับพวก rigidity ในการเขาเรียกว่าอะไรดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนะครับตัว image นั่นเองนะครับก็แน่นอนครับก็เราจะมีอะไรบ้างเช่นเรามี Node.js เรามี PHP เรามี MySQL เรามี WordPress นะครับทั้งหมดทั้งมวลพวกเนี้ยเราไม่ได้สร้างเองมันจะมี official สร้างใช่ไหมครับเราก็สามารถไปทำการโหลดมาไว้ที่เครื่องเราได้ครับเพื่อง่ายนี่ไอ้2รูปนี้คือเครื่องเรานะครับเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเรานะครับส่วน rigidity ตรงนี้เป็นโฮสต์เซิร์ฟเวอร์นะครับที่ให้บริการอยู่นะครับซึ่งก็คือ Docker Hub นั่นเองนะครับก็จะมีตัวimage เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้ง official ก็คือเจ้าของทำเองกับคนอย่างผมเนี่ยหรือพวก developer โปรแกรมเมอร์ทำด้วยกันนะครับเช่นเอา engine x กับ ubuntu แล้วก็ zenos เนี่ยมา config อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ปล่อยเป็น image ให้คนดาวน์โหลดใช้นั่นเองนะครับโฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นถ้าตอนแรกเลยทุกคนก็จะโหลด docker มาเนี่ยติดตั้งแล้วไม่มีอะไรล้นๆเลยใช่ไหมเราก็จะทำการไปโหลด image มาครับซึ่ง image อย่างที่ผมบอกมีอยู่2ช่องทางคือสร้างขึ้นเองกลับไปโหลดมาในเคสนี้ผมก็ไปโหลดมาครับโหลด Linux โหลด ZenOS โหลด Redis โหลด Nginx มาไว้ที่เครื่องครับก็คือตัวนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็สั่งให้มันรันคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับก็นี่ก็คือหลักการตัว Docker นั่นเองนะครับแน่นอนครับคลิปนี้ก็แค่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัว Docker แล้วก็ Architecture ต่างๆรวมถึงเขาเรียกว่าคอนเซปต์คร่าวๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะเริ่มสอนการติดตั้ง Docker ละแล้วก็สอนใช้ Docker Command นะครับพูดง่ายผมจะสอนทำ Docker อีกเยอะเลยอ่ะนะครับไม่ว่าจะตั้ง Nginx ติดตั้ง Database ติดตั้ง Web Server Config CI CL อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตาม Channel คลิปด้วยละกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แน่นอนครับนะครับตอนนี้ในบริษัท Code Mobile เรานะครับก็มีเปิดหลักสูตรตัว Docker in Action แล้วนะครับหากใครสนใจก็มาได้นะครับก็มาที่ www.codemobile.com นะครับก็สกอลลงมาตรงเซสชันตรงเขียนคำว่าเว็บโมเดิร์นนะครับตัวนี้ก็จะมี Docker in Action อยู่นะครับผมก็จะสอน1วันนั่นเองนะครับก็เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพปฏิบัติของตัว Docker นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ